ี้ฝีมือเล็กเองนะคะทรงดำมีภูมิปัญญาต้องทอผ้าเป็นเย็บผ้าเป็นย้อมผ้าเป็นสูงวัยใจแซ่บวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปตะลุยกินตะลุยเที่ยวพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำตามสไตล์ดีโฮปที่บ้านหัวเขาจีนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามไปเที่ยวกันเลยอันนี้ทำวีเขาเรียกพัดหรือว่าวีภาษาของเราเรียกวีภาษาไทยพัดอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วลองพัดสิเย็นไหมอุ้ยเย็นอ่ะเห็นไหมเย็นเย็นเย็นลองทำได้ไหมทำยากไหมไม่ยากลองเลยอันนี้เสร็จแล้วสารเสร็จแล้วก็ต้องใช้ไม้ไผ่มาผ่าแล้วก็คีบอยู่แล้วเราก็เย็บไม่ให้มันหลุดอันนี้ฝีมือเล็กเองนะคะเย็นไหมคะเย็นค่ะเบี้ยแก่นแตงค่ะใช้เป็นโมบายไว้ประดับสวยงามทำยากไหมไม่ยากใช่ไหมทำยังไงยากแล้วก็มีไม้ขึ้นมา2อันอ๋ออันนี้นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์มีไม้2อันแล้วก็มีพรมแล้วก็มีไม้พรมพันปมเชือกเดี๋ยวนึกว่าจะง่ายๆเอาปมเชือกนี้ลงมาข้างล่างอันนี้ที่กลุ่มพี่ไพก็ทำขึ้นมาเองนะคะทำจากกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เสร็จแล้วค่ะสวยงามเบี้ยแก่นแตงอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นสีพึ่งจากธรรมชาติเนาะใช่ไม่มีอันตรายไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นไม่มีเพราะฉะนั้นนอกจากจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมพี่ทอนค่ะแล้วสีพึ่งนี่คือเอาไว้ทำอะไรคะไม่ทาปากอย่างเดียวไทยทรงดำสมัยก่อนอ่ะเขาจะไม่มีลิปไม่มีอะไรเขาก็เวลาหน้าหนาวเขาก็จะใช้สีปากอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนกับลิปบาล์มทาให้ปากชุ่มชื้นใช่ค่ะพี่ทอนได้ข่าวว่ามีคาถาด้วยคาถาสำหรับสีพึ่งใช่ไหมใช่ค่ะท่องคาถาให้ฟังหน่อยโอมลุกกุ๊กกุ๋ยถ้าสาวเห็นกูเหมือนหมูเห็นขี้อ้าวแล้วมันแปลว่าอะไรคะแล้วแปลว่าถ้าสาวเห็นถ้าสาวเห็นเราให้เห็นเราให้วิ่งเข้ามาหาเลยไงถ้าสาวเห็นเราก็ต้องวิ่งไปหาวิ่งไปหาเลยค่ะเดี๋ยวเล็กจะเหมาไปสักลังนึงเนี่ยคาถาผู้หญิงอ่ะถ้าเป็นคาถาผู้หญิงก็เหมือนกับคาถาผู้ชายก็โอมลุกกุ๊กกุ๋ยถ้าหนุ่มเห็นกูเหมือนหมูเห็นขี้โอมเพียงอันนี้เล็กเอาไปใช้เลยนะค่ะก่อนเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยแบบเขาเรียกว่าทรงหลังเต่าเขาบอกว่าหลังคาให้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีใต้ถุนต้องสูงไม่ว่าจะคอกวัวคอกควายทุกอย่างจะอยู่ใต้ถุนเรือนหมดเลยบนเรือนก็จะเป็นที่โล่งส่วนรูปภาพเนี่ยเราบ่งบอกถึงอายุของสาวไทยทรงดำอ๋อแต่ละช่วงอายุอย่างเช่นอายุแรกเลยอายุ7ขวบ8ขวบคุณก็ต้องอยู่ในช่วงของปะบ่าเลยมานิดนึง11 12ก็ยังอยู่ในช่วงของปะบ่าอันที่3เรียกว่าสับปิ้นพอยาวมาถึงประมาณเลยบ่าเนี่ยก็สามารถรวบสิ้นแล้วก็ใช้กิ่งสะเดากิ่งสะเดามัดใช่ไหมสมัยก่อนภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะใช่พอนั้นเสร็จสับก็จะเป็นขอดกระต๊อกเริ่มที่จะม้วนขึ้นมาได้แล้วนิดนึงขอดกระต๊อกแล้วก็จะมาขอดซอยขอดซอยเนี่ยจะอยู่ใน14แล้วนะคะ14 15เท่าไทยทรงดำจะไม่ตัดผมเลยตั้งแต่เกิดเขาจะมีแค่โกนผมไฟเท่านั้นโกนผมไฟแล้วก็เสร็จแล้วก็ไว้มาเรื่อยๆพอเสร็จสับแล้วก็จะมาในเรื่องของจุกตบละอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้จุกตบ15 16 17 18 19 20คือภาพนี้นะใช่ค่ะเขาเรียกว่าปั้น9ตวงคำว่าตวงคือคำว่าเป็นสาวเต็มตัวจนมีสามีแต่ถ้าสามีเสียชีวิตเมื่อไหร่ทรงผมจะเปลี่ยนไปเป็นภาพสุดท้าย
มันคืออะไรมันก็คล้ายๆปั้นก้าวตกไม่เหมือนต่างยังไงคะเขาจะตกลงมาอยู่ข้างหลังนิดนึงแล้วใช้ตะปูเสียบปั้นก้าวตกภาพสุดท้ายเนี่ยคือไทยทรงดำมีภูมิปัญญาที่เรียกว่าการทอผ้าเพราะเราต้องทอผ้าเองย้อมผ้าเองเย็บผ้าเองอันนี้เรียกว่ากะล้อห้องกะล้อห้องคืออะไรเขาเรียกว่าห้องผีเรือนตรงนี้จะเป็นประตูกะล้อห้องก็จะมีเครื่องหมากถ้วยน้ำตมเมื่อวันนี้มีใครมาบ้านเราก็แล้วแต่เราจะต้องเอาขันหมากขันภูขันน้ำขึ้นมาบอกกะล้อห้องว่าวันนี้มีญาติมาเยี่ยมมีพี่น้องมาหาหุ้ยมีแต่คนสงสัยว่าควายรุ่นคืออะไรอันนี้คือข้าวเหนียวพ่อแม่เราสมัยก่อนน่ะทำนาแล้วเนื้อตัวเนี่ยเนื้อตัวในการทำนาเนี่ยมันก็เลอะพอมันเลอะเสร็จสับแล้วจะไปอาบน้ำแต่งตัวทาลิปสติกสีผึ้งโอมาลุกกุ๊กกุ๋ยก็ไม่ได้ก็จะต้องทั้งเลอะๆและตั้งขั้นเจ้าที่อยู่ที่คันนาเลยแล้วก็ตั้งน้ำให้มันโฟดพอน้ำโฟดเสร็จสับน้ำโมโหน้ำโมโหแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่เลยล้างมือแล้วเรียบร้อยกิจกรรมของดีโฮปที่กรมการพัฒนาชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเนี่ยดีไหมคะต้องบอกว่ากรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมของพัฒนาชุมชนเนี่ยทุกอย่างสุดยอดอยากบอกว่าเรามีบ้านหัวเขาจีนวันนี้ถ้าเราไม่มีพช.วันนั้นอ่ะไม่มีเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณคำว่าพช.มากๆเลยค่ะฟินเวอร์เนี่ยค่ะสีกำลังออกนะคะใช่ค่ะสีออกแล้วสวยมากสีซื้อซื้อเฮาอย่าลืมว่าเดี๋ยวเฮาจะต้องมีน้ำผึ้งอีกพอแล้วค่ะเพราะว่าไม่ชอบหวานเหมือนกันเลยก็ไปกินหวานสมัยก่อนเนี่ยการที่จะต้องไปไล่ไปนาเนี่ยแค่มีไอเนี้ยไปอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มีกับข้าวแล้วจับปลาได้ย่างอ๋อคือไปจับปลาในทุ่งนาแล้วก็ย่างตรงนั้นก็ต้องมีแจ่วกับข้าวเหนียวไปกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยทานไหมคะอร่อยแต่เผ็ดมากค่ะมากเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดมากค่ะใช่อร่อยมากหอมอ่ะอันนี้ถ้าแกงป่าหรือแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยจะสุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทุกอย่างของไทยทรงดำจะต้องมีมะแขนมะแขนใช่พอเราตำทุกอย่างเสร็จสับแล้วมันจะออกมาแบบนี้เลยอันนี้พวงกุญแจเนี่ยเขาจะทำมาจากเสื้อไทยทรงดำเราก็ยกออกมา1ดอกเพื่อจะเป็นเหมือนของที่ระลึกพอทำเสร็จแล้วก็เอามาใส่ซองใช่มาใส่ซองอ๋อมีพอชอมีโอท็อปอย่างเงี้ยเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่69บาท69บาทอันนี้79บาทต่อ1พวงอันนี้มาจากผ้าไหมเลยนะคะอ๋อเหรอคะใช่อันนี้ผ้าไหมที่กลุ่มเราอ่ะเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มสตรีทอผ้าขม้าไทยทรงดำเมื่อเราตัดชิ้นงานเหลือเนี่ยมาสร้างมูลค่าอย่างนี้อย่างเช่นเขาเรียกว่าผ้าขม้าจากชายผ้าขม้าสีเหลืองผ้าตัดเสื้อสีม่วงแล้วนักท่องเที่ยวมามาทำกิจกรรมเราก็ขายอันนี้ก็ขายนี้ด้วยแล้วอันนี้ฝึกทำด้วยปะฝึกทำด้วยค่ะเอาให้นักท่องเที่ยวทำด้วยใช่ให้นักท่องเที่ยวทำด้วยไม่ยากใช่ไหมไม่ยากไม่ยากอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะอยากจะให้มาเที่ยวชมบ้านหัวเขาจีนชุมชนหรือว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำหาดูที่ไหนไม่ได้หรือว่าไปที่ไหนไม่ได้จังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อหมู่บ้านไทยทรงดำนะคะเราเปิดทุกวันเลยค่ะทุกวันใช่ไหมทุกวันเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมี
ชิมชมแชะช็อปได้เลยค่ะบ้านหัวเขาจีนแห่งนี้นะคะมีดีทั้งธรรมชาติมีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งคนท้องถิ่นที่นี่ค่ะใจดีอีกด้วยนะคะที่สำคัญคืออะไรคะอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองค่ะอย่าลืมนะคะหาโอกาสมาสัมผัสกิจกรรมต่างๆตามสไตล์ดีโฮปแบบนี้กันให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะวันนี้สูงวัยใจแซ่บต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย